สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Global Digi Radio ทาง FM 107.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะพนิดาจงสุขสมสกุลดูแลคุณผู้ฟังทั้งออฟไลน์และก็ออนไลน์นะคะอยู่กับท่านคณบดีคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะรองศาสตราจารย์พีรพัฒน์วรรณฤมลค่ะอาจารย์เป็นผู้คร่ำวอดในวงการวิทยุมากต้องบอกว่าเท่ากับอายุของอาจารย์เลยตั้งแต่จบอเมริกามาใช่ไหมคะอาจารย์ก็จัดรายการวิทยุมาตลอดแล้วตอนนี้ก็ยังจัดอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์คะจัดอยู่ครับเป็นชีวิตจิตใจครับเขาเรียกว่าอยู่ในสายเลือดของนักวิทยุเลยนะคะประมาณนั้นว่าได้ค่ะรายการของอาจารย์คือรายการทีทอล์กแต่ว่าออกอากาศทางแอปพลิเคชันพอดแคสต์หรือว่าหลายช่องทางสดทางสถานีวิทยุแล้วก็สามารถฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือฟังย้อนหลังได้แล้วก็ทำช่องทางให้รับฟังย้อนหลังออนดีมานด์ได้ตลอดแล้วก็ในจุดหนึ่งแล้วก็มีพวกเพจอะไรเงี้ยฮะเพื่อเป็นอินเกจเมนต์นะครับระหว่างคนฟังกับคนจับอะไรประมาณนั้นเพราะบางทีข้อมูลเราเยอะบางข้อมูลเราคิดว่าจะรอมาคุยวันอาทิตย์นี่มันล้าสมัยไปละนะครับเพราะว่าทีทอล์กมันคุยทุกเรื่องอยากจะคุยเรื่องอะไรก็คุยอะไรประมาณพอโกโคดิจิเรดิโอคือต้องบอกคุณผู้ฟังกับคุณผู้ชมนะคะว่าดิฉันเองก็เป็นทายาทของอาจารย์คืออาจารย์ก็คลอดลูกศิษย์หลายคนมากในแนววิทยุแล้วอาจารย์ตอนนี้ได้เล่นขับเฮ้ากับเขาไหมคะอาจารย์อยู่ในกระแสมากมากเลยค่ะเพิ่งมาเล่นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีลูกศิษย์นี่แหละเขาก็ถามว่าอาจารย์สนใจขับเฮ้าส์ไหมเราได้ยินตอนแรกนึกว่าเขาจะชวนเราไปเข้าพวกฟิตเนสเฮ้ยไม่เป็นผมก็วิ่งจ็อกกิ้งอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ชอบเข้ากลับเฮ้าส์อะไรประมาณนั้นในตัวกลืนเงินเออใช่ก็เสียค่าสมาชิกอะไรเงี้ยอะไรว่าอยู่ดีๆโอ้ยแทนที่จะอะไรเงี้ยนะมาชวนเราให้ไปเข้าฟิตเนสครับอะไรไม่รู้เธอบอกไม่ใช่แอปใหม่อาจารย์แบบดีมากเลยบอกเออดียังไงเขาก็ส่ง YouTube ของคุณหนุ่ยแบร์ไตอ่ะมาให้ดูนะครับก็ส่งมาให้ดูแล้วก็เออดูไปก็ได้สนใจนะครับก็ถามเขาว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำยังไงให้ผมโหลดแอปสมัครเลยเหรอเขาบอกโอ้อาจารย์ยังไม่ต้องใจร้อนเพราะว่ามันต้องชวนเพราะว่าอะไรมันเรื่องมากอย่างเงี้ยมานั่งชวนต้องมานั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเหมือนหนูชวนอาจารย์ออกรายการวิทยุต้องแบบต้องเวลาต้องตรงกันคือเนื่องจากว่าคลับเฮาส์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของซิงโครไนซ์คอมมิวนิเคชันถ้าเรามองตามทฤษฎีการสื่อสารถูกไหมคะก็คือคน2คนจะต้องอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันเหมือนตอนเนี้ยที่เราอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันแล้วคนฟังเองก็ต้องเข้าไป engage ในช่วงเวลาเดียวกันกับเขาด้วยใช่ครับมันเป็นลักษณะเหมือนกับมันต้องซินโครไนซ์กันเนาะนะครับซึ่งในตรงนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันว่าคนเราพอเรากระโดดเข้ามาสู่โลกออนไลน์กระโดดเข้ามาสู่ยุคดิจิทัลเนี่ยเราต้องการอะไรที่มันเป็นออนดีมานด์เราไม่ต้องการให้ใครมากำหนดชีวิตเราใช่ไหมว่าจะต้องฟังเวลานี้จะต้องดูเวลานี้เหมือนเราดู Netflix เราดูเมื่อไหร่ก็ได้ง่วงก็หยุดพรุ่งนี้ดูต่ออะไรประมาณนั้นเรื่องของชั้นออนดีมานด์อย่างเงี้ยในบางครั้งเนี่ยเราต้องการฟังอะไรโดยที่เฮ้ยไม่อยากโชว์หน้าใช่ไหมเช่นอยากจะเข้าไปแบบเหมือนกับเราเข้าไปในงานสัมมนาเราไปนั่งหลังห้องอ่ะ ไปนั่งที่หลังๆแล้วเพราะเราไม่ได้ไปแบบเพื่อจะแสดงความคิดเห็น ฉันอยากไปฟังแล้วก็ดูว่าเฮ้ยถ้าไม่สนุกฉันแวบได้นั่งใกล้ประตูนั่งไกลทางออกอะไรเงี้ยเพราะว่าเฮ้ยคลับเฮาส์มันตอบสนองโจทย์ตรงนี้นะครับคนที่พัฒนาแอปพลิเคชันนี้เป็นคนไต้หวันหรือฮ่องกงนะอาจารย์น่าจะคือผมดูแล้วเป็นฝรั่งนะเป็นฝรั่งค่ะแต่จีนเหมือนจะออกเฟกหรือออกมาเฟกนิวหรือเปล่าไม่แน่ใจพยายามจะเคลมว่าเป็นของคนจีนเป็นคนคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เพราะว่าเข้าไปดูที่จริงบริษัทชื่อบริษัทเขาเนี่ยเป็นแบบเป็นคอมมอนเนมเลยอ่ะนะผมเข้าไปดูให้มันบริษัทนี้มันเป็นบริษัทที่ทำตัวแอปพลิเคชัน Clubhouse จริงไหมก็คือบริษัท Alpha Exploration Company ซึ่งชื่อบริษัทนี้มันมีเยอะมากแล้วตอนนี้เราหาข้อมูลที่ชัดเจนของที่มาที่ไปเนี่ยอย่างละเอียดลึกซึ้งเนี่ยมีไม่เยอะเพราะว่าเขาเพิ่งเป็นสตาร์ทอัพที่เปิดตัวเมื่อปี2020ที่ผ่านมานี่เองนะครับแต่ที่ผมไปค้นมาเนี่ย
founder เขาเนี่ยจะมีคุณพอลเดวิสันแล้วก็โรแฮนเซฟนะครับชื่อเป็นฝรั่งแน่นอนไม่ใช่จีนแน่นอนชื่อเป็นฝรั่งใช่แล้วผมลองค้นไปดูอยู่ที่นี่แคลิฟอร์เนียครับแคลิฟอร์เนียก็ถือว่าเป็นจุดนั้นนะไม่แคลิฟอร์เนียพวกพัฒนาใช่เราเรียกว่าเป็นพวกซิลิคอนวัลเลย์อยู่แล้วครับก็ถือว่าเป็นสตาร์ทอัพที่จะเทิร์นไปเขาเรียกว่าเป็นยูนิคอร์นใช่ไหมใช่ค่ะใช่เป็นสตาร์ทอัพที่ทำเงินอะไรประมาณนั้นเขาก้าวกระโดดดูตัวเลขแล้วน่าสนใจตอนที่เขาเปิดใหม่ๆแล้วก็จนถึงประมาณสักปลายเดือนธันวาปี2020เนี่ยมูลค่าบริษัทเขาเนี่ยนะครับอยู่ที่100ล้านเหรียญแต่เมื่อ1มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นไปเป็น 1,000 ล้านเหรียญนะเรียกว่าก้าวกระโดดช่วงล็อกดาวน์นี่ครับคนใช้ในอเมริกาคนอ๋อแสดงว่าตัวขับเฮามันไม่ได้มาเพิ่งมามีถูกไหมคะอาจารย์มีมานานแล้วแต่คนไทยเพิ่งมารับรู้ใช่ก็มานี่เกือบเท่าไหร่แล้วมันเริ่มตั้งแต่ประมาณปีปลายกลางปี2020ครับกลางปีแต่ก็เป็นสตาร์ทอัพอ่ะง่ายๆไม่ได้มีอะไรเยอะไม่ได้อาจจะไม่คิดด้วยซ้ำไปว่าจะมีคนใช้มีเงินแล้วก็โด่งดังถึงขนาดนี้ผมว่ามี2ส่วนที่ทำให้ Clubhouse เนี่ยมีความนิยมมากขึ้น1ก็คือช่วงล็อกดาวน์แต่ถ้าเราลองเล่น Clubhouse มันสนุกมากกว่าเล่น Zoom เยอะเลย Zoom เนี่ยยังต้องแบบเฮ้ยแบบเน็ตต้องแรงนู่นนี่นั่นอะไรทั้งหลายอย่างเงี้ยนะแล้วก็มันต้องปรากฏหน้าคุยกันมันก็ต้องเห็นหน้าเห็นตากันอย่างเงี้ยแต่ Clubhouse มันไม่จำเป็นอย่างเวลาผมเข้าไปฟังห้องนู้นห้องนี้ผมก็เปิดบนมือถือเปิดทิ้งไว้เราก็ไปเดินไปไหนไปอะไรได้หรือว่าใส่หูฟังหรือว่าเราเป็นสปีกเกอร์อย่างเงี้ยเราก็มีโน้ตมีอะไรเต็มโต๊ะไปหมดเลยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนะครับเราฟังไปช่วงไม่เห็นไงคนอื่นพูดแล้วก็นั่งทำอะไรของเราไปก็ได้ไม่เห็นต้องไปซีเรียสอะไรมากอะไรเงี้ยผมว่ามันทำให้เราผ่อนคลายในการพูดมากกว่าเพราะในช่วงล็อกดาวน์คนก็เลยมาใช้ Clubhouse เยอะนะครับเยอรมันก็เริ่มใช้กันเยอะนะในช่วงนั้นไปถึงจีนนี่ก็มีประเด็นตรงที่ว่าบางเรื่องเขาพูดไม่ได้ไงเขามีเซ็นเซอร์ด้วยเหรอคะอาจารย์รัฐบาลจีนเซ็นเซอร์ด้วยหมายถึงว่า Clubhouse เนี่ยไม่สามารถโดนเซ็นเซอร์ได้อ๋อเขาก็เลยมาระบายอยู่ในห้อง Clubhouse ใช่เขามาระบายแล้วคราวนี้พอระบายปุ๊บเนี่ยมันก็ดูง่ายไงใช่ไหมเพราะว่าเราเข้าไปในขับเฮ้าส์ที่มันจะเป็นปฏิทินให้เลยเวลานี้เวลามีอะไรอย่างวันเนี้ยเริ่มแต่ตีห้าถึงเที่ยงคืนมีใครจะมาพูดเรื่องอะไรบ้างใช่ไหมวันนี้จีนเขาเซนซิทีฟอยู่ละใช่ไหมครับเขาก็ดูเลยนะเท่าๆที่ผมเซิร์ชดูเนี่ยปัญหาที่ทำให้จีนรัฐบาลจีนบล็อกขับเฮ้าส์เนี่ยก็คือหนึ่งและพูดถึงเรื่องประท้วงที่ฮ่องกงสองพูดถึงเรื่องสถานภาพของไต้หวันแค่สองเรื่องเนี่ยรัฐบาลจีนเคืองเลยครับเขาบอกว่าคลับเฮาส์ที่จีนนะใครจะชวนเพื่อนเข้าไปเนี่ยเพื่อนต้องจ่ายเงินให้นะไม่ได้จ่ายให้คลับเฮาส์นะฮะจ่ายรัฐบาลสมมติอาจารย์นิดาบอกว่าเนี่ยอาจารย์นิรพัฒน์ช่วยชวนเข้าไปหน่อยสิผมบอกให้จ่ายมา 2,000 ให้ใครคะค่าความเสี่ยงให้ค่าความเสี่ยงไม่รู้ว่าอะไรประมาณเสี่ยงอาจารย์จะโดนล็อกเนี่ยร้อยหยวนไม่รู้เพื่อเขาหลังนะครับเลยโดนปิดจีนโดนปิดไปตอน8กุมภาที่ผ่านมาดิอ๋อจีนนี่ปิดทุกอย่างเลยเนาะให้เล่นแต่อะไรนะคะ WeChat หนูเห็นก็มีเดี๋ยวแค่เขาให้เล่นของเขาอย่างใช่แล้วก็คงพูดลำบากเพราะมันระบบการปกครองมันไม่เหมือนกันเนาะเขาต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเราก็เข้าใจอ่ะในสภาพของประเทศเขาเพราะคนเขาเยอะแถมคนเขาเยอะเขามีหลายชนชั้นนะอาจารย์ก็มีนักศึกษาจีนมาเรียนด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ของเราตอนนี้ไม่ค่อยมาแล้วครับตอนโควิดมีอยู่บ้างก็ส่วนใหญ่ก็โควิดด้วยเพราะอะไรด้วยครับแล้วก็บางครั้งก็ในเรื่องภาษาผมว่าเรายังไม่ได้เปิดหลักสูตรอินเตอร์เรื่องภาษาคงจะเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะมาพวกนักศึกษาจีนที่เคยมาเรียนอยู่ในไทยหรือว่าเรียนภาษาไทยที่เมืองจีนอะไรประมาณนั้นครับ
อาจารย์ค่ะด้วยความที่อาจารย์เป็นนักวิทยุอ่ะมาตั้งแต่สมัยต้องเรียกว่าอนาล็อกเนาะอาจารย์เพราะตอนที่อาจารย์ไปเรียนอาจารย์ไปเรียนที่อเมริกาอาจารย์จบที่แคลิฟอร์เนียหรือว่าที่ผมจบอยู่แถวเท็กซัสครับที่ไฟดับทั่วรัฐอ่ะนะฟังข่าวเรียกแบบโอ้แบบเห็นใจมากคือตอนที่อาจารย์ไปเรียนน่ะณวันนั้นน่ะมันก็คือเทคโนโลยีที่สุดยอดแหละถูกไหมมันก็คือวิทยุกระจายเสียงมันก็สุดยอดละมันสร้างนักแสดงมันสร้างดีเจแล้วก็มีอิทธิพลกับผู้คนมากในเวลานั้นใช่ไหมคะอาจารย์แต่ยุคที่ผมไปมันก็เริ่มมีช่องทางด้านพวกดาวเทียมเข้ามาละอย่าง HBO ก็เกิดในยุคนั้น MTV ก็เกิดในยุคนั้นอะไรประมาณนั้นมันก็เลยทำให้เราเห็นความแปลกใหม่ที่มันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วจากการที่เราบอกว่าเฮ้ยฟังเพลงได้หรือยังเราต้องมาพูดว่าเฮ้ยดูเพลงได้หรือยังเนี่ยใช่ไหมมันเริ่มใหม่แล้วนั่งดูหนังแทนที่จะเข้าไปในโรงนั่งดู HBO ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็สนุกสนานมากแล้วก็ไปนั่งดูบ้านเพื่อนนะครับค่ะแหละเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่อาจจะงงคำว่า HBO ของอาจารย์ HBO ในที่นี้คือHome Box Office ครับซึ่งตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ผมว่าก็ยังได้ยินอยู่นะเพราะ HBO ก็มีหนังหลายเรื่องที่เด็กรุ่นใหม่ดูไม่ว่าจะเป็น Game of Thrones ไม่ว่าจะเป็น Westworld อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอาจจะไม่ได้มองไปว่าเฮ้ยมันเติบโตมาจากดิจิทัลทีวีแล้วก็ต่อจากดิจิทัลปุ๊บค่อยมาเป็นคือ Satellite TV พูดง่ายๆนะครับ Satellite TV Cable TV เงี้ยสมัยก่อนเคเบิลทีวีคือต้องเดินสายเคเบิลถึงบ้านหลังจากนั้นมันก็ไม่ต้องไปเดินสายเคเบิลแล้วก็เป็นจานเล็กแบบชัวร์ใช่ไหมเป็น direct to home นะเป็น DTH อะไรเงี้ยพอตอนนี้ HBO ก็กลายเป็นสตรีมมิ่งนะครับ HBO ตอนนี้ก็มีสตรีมมิ่งเขาก็มี HBO Go ครับคล้ายๆ Netflix ที่เราคุ้นชินกันไหมคะอาจารย์ใช่ใช่ต้องบอกว่า Netflix คล้ายๆเขา Netflix เกิดที่หลังเออใช่พูดครับผมค่ะอาจารย์ตอนนี้มันกลายเป็นสตรีมมิ่งหมดละพวกอินเตอร์เทนทั้งหลายเนี่ยครับเป็นโซลูชันที่ติดหนักแล้วครับซึ่งในยุคนั้นมันก็เลยเกิดคำว่ามิวสิกวิดีโอใช่ไหมคะอาจารย์มันคงไม่ใช่แค่เราแค่ฟังเพลงแต่อาจารย์บอกว่ามันต้องมานั่งดูเพลงก็คือดูเพลงแล้วก็เลยมีอาชีพใหม่เกิดขึ้นก็คือนักทำมิวสิกวิดีโอนักแสดงมิวสิกวิดีโอใช่ก็คือเอาทีวีไปผสมกับเพลงแล้วก็ออกอากาศทางโทรทัศน์ใช่ไหมเราเรียก MV อ่ะใช่ไหมฮะทั้งหลายใช่ใช่วิดีโอเนี่ย MV ก็เริ่มมาจากนั้นตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นวิดีโอแล้วใช่ไหมฮะแต่เราก็ยังติดปากเรียกเป็น MV มันก็เป็นลักษณะอื่นซีรีส์ไปในเวลานั้นก็เริ่มมีซีรีส์แล้วใช่ไหมคะอาจารย์เพียงแค่ว่ามันอาจจะจำกัดใช่ใช่ในช่วงนั้นซีรีส์ก็จะไปอยู่ในพวกฟรีทีวีมากกว่าเพราะว่าเขาก็ต้องต่อสู้เพื่อจะต้องดึงเรตติ้งมันในช่วงยุคแรกๆการทำซีรีส์ทางทีวีก็คือไปซื้อนิยายดังๆเบสเซลเลอร์นะซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็หาดาราที่แบบตกอับจากจอใหญ่ดาราที่ใช่อับจากจอใหญ่มาอยู่จอแต่ก็จะมีพลังในการดึงดูดคนไงใช่ไหมฮะเข้ามาเป็นดาราที่อาจจะดังสัก20ปีมาคือมีชื่อแต่ตอนนี้เริ่มโรยรามาแล้วครับก็มาเล่นหนังซีรีส์ได้ในประมาณนั้นครับมาเล่นเป็นบทพ่อบทปู่อะไรก็ว่าไปใช่ก็บางทีก็เป็นบทพระเอกอยู่ก็พอไหวอยู่อายุสักประมาณ40กว่า50อะไรเงี้ยยังพอได้ครับแต่พอตอนนี้ในถ้าดูแล้วฟรีทีวีในอเมริกาไม่กล้าทำซีรีส์แล้วครับเพราะมันทำมันเจ๊งมันคือมันไม่มีสูตรสำเร็จบอกว่าทำไปแล้วมันจะดังอ่ะมันจะปังอะไรประมาณนั้นตอนนี้ก็เลยเป็นของเนี้ย HBO เนาะหรือพูดง่ายๆคือพวกบอกรับสมาชิกถึงกล้าทำพอเขามีเงินลงทุนไงใช่ไหมอย่าง Netflix ตอนNetflix บอกสมาชิกในอเมริกาเลยว่าขอขึ้นค่าสมาชิกอีกคนละ1 เหรียญเพื่อจะทำหนังดีๆสู้ดิสนีย์เหรียญเดียวเองให้ได้อะไรเงี้ยเหรียญเดียวเองก็โอเค30 บาทโอเควะอะไรเงี้ยใช่คอดูหนังก็จะยอมเหรียญเดียวเนี่ยกับคนที่เท่าไหร่60 ล้านเน็ตฟลิกซ์น่าจะประมาณ160 ล้านอ่ะโอ้ก็160 เหรียญใช่เอามาทำหนังได้สนุกเลยครับ
ถ้าหลุดไม่ได้สนุกเลยหรือว่าก็ดีนะคะอาจารย์มันเป็นเหมือนสมัยที่เว็บไซต์แรกๆเขาจะคิดเป็น pay per click ก็คือ1คลิกคิดเป็นเงินขึ้นไปอย่างเงี้ยก็สะสมเงินกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาอาจารย์เราจะเรียกว่ามันเป็นดิจิทัลดิสรัปชันตามที่เราพูดกันประจำไหมไอการเป็นคลับเฮาส์หรือว่าการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจะถือว่าเป็นใช่ครับผมว่าทุกวันนี้มันอยู่ในยุคที่ดิจิทัลมันก็ดิสรัปชันตัวมันเองเหมือนกันเนาะแต่คณิตในจุดหนึ่งที่เรามองเนี่ยคนเรามักจะอยู่ในวังวนที่ไม่ค่อยยุติธรรมอยู่ในวังวนที่เราคิดว่าอะไรที่มันมาใหม่มันจะทำให้อันเก่าเจ๊งไม่ใช่อ่ะอย่างคลับเฮาส์อย่างนี้คนบอกว่าโอ้ยเดี๋ยว Facebook เสร็จละเฮ้ยมันคนละเรื่องมันคนละเรื่องกันใช่ไหมเหมือนกัน Netflix อยู่ถ้า Disney เข้ามาเนี่ย Netflix เจ๊งนับไม่ไม่มีทาง Netflix เขาก็มีดีของเขาใช่ไหม Disney ก็มีดีของเขาดีไม่ดีเราต้องเอาทั้ง2ฝั่งใช่ไหมครับหรือว่าเรามองว่าเฮ้ยทุกวันเนี่ยมีเราพูดมาตั้งแต่สมัยมีอินเทอร์เน็ตอ่ะค่ะใช่ไหมบอกว่าต่อไปหนังสือพิมพ์เจ๊งละก็ยังอยู่นี่ใช่ไหมแต่สักวันหนังสือพิมพ์ก็มีเวลาที่ก็จะทรานส์ฟอร์มใช่ไหมหลังจากตอนแรกเขาก็กลัวไงใช่ไหมกลัวว่าเฮ้ยตายแล้วเว้ยอินเทอร์เน็ตนี่เข้ามาแย่งชนะอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่พอเขาทรงตัวอยู่ได้ใช่ไหมคิดทบทวนดูว่าอ้าวอย่างนั้นก็ต้องเกลือจิ้มเกลือใช่ไหมครับก็ต้องเอาดีท่อมาเป็นเพื่อนแทนที่เราจะตายเพราะมันเราเกิดเพราะมันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นการหาพันธมิตรหรืออะไรมากกว่าใช่ใช่ใช่ผมว่าใช่ตราบใดที่เรามีสมองมีอะไรเงี้ยมันไปได้หมดครับถ้าเราอย่างกับตัวโควิดเข้ามาเนี่ยโอ้มันก็ทำให้หลายอย่างดิสรัปไปหมดเลยเนาะใช่แต่มันก็ปรับตัวได้จริงๆอ่ะมันก็ปรับตัวได้ถ้าปรับไม่ได้มันก็ตายที่จริงดิจิทัล disruption ที่จริงผมว่ามันเป็นคำในแง่บวกด้วยซ้ำไปเนาะการปรับตัวหรือว่าถ้าเราพูดให้มันนุ่มนวลกว่านั้นก็จะเป็นดิจิทัล transformation เห็นไหมคือการปรับถ่ายเข้าสู่ระบบดิจิทัลแต่คราวนี้พอมันเกิดความรุนแรงมันมีโควิดเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมัน disrupt เนี่ยคือถ้าใครไม่ปรับสู่ดิจิทัลคุณก็ตายอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับเหมือนเราก็แต่ก่อนเราจัดรายการเราก็ไม่เห็นหน้ากันเนาะอาจารย์เนาะแล้วก็จะได้ยินเสียงธีรพัฒน์บรรณลุมนออกรายการ FM100 อย่างเงี้ยใช่มั้ยคะใช่ครับทุกวันมันก็เลยต้องปรับก็ต้องมีภาพใช่มั้ยมีวิทยุไปมีตรงนู้นตรงนี้มันก็แอดออนเพิ่มขึ้นมาเยอะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทรานส์ฟอร์มเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างคลับเฮาส์ผมว่าโอเคมันก็มีดีไงมันก็มีจุดที่มันตอบโจทย์ได้อะพูดง่ายๆน้องจุดที่ตอบโจทย์ได้แล้วก็ผมฟังแล้วผมก็สนุกนะเหมือนกับอันนี้ครับอาจารย์พนิดาเหมือนกับเวลาที่เราไปงานสัมมนาในต่างประเทศหรือว่าในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เราก็ทำอย่างนี้แล้วเนาะแล้วเปิดหลายห้องไง แล้วห้องนี้ก็แบบคุยเรื่องเทคนิคการเป็นอินฟลูเอนเซอร์11โมงถึงเที่ยงครึ่งเนี่ยบ่ายโมงเทคนิคการเป็นสตอรี่เทเลอร์ยังไงให้ปังอย่างเงี้ยผมว่าเฮ้ยมันสนุกแล้วมันสร้างปัญญานะครับสร้างปัญญาให้เยอะแล้วก็แล้วแต่นะคนที่เข้ามาปุ๊บ ก็อาจจะเป็นลักษณะของสปีกเกอร์ก็ได้หรือว่าจะเข้ามาออบเสิร์ฟนั่งแถวหลังก็ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าอยากจะแสดงความคิดเห็นก็ยกมือกดปุ่มยกมือขอพูดหน่อยอะไรประมาณนั้นเออผมว่ามันก็มีเสน่ห์ดีเมื่อวานผมก็ลองอาจารย์ได้ลองแล้วให้ลูกค่ะเปิดห้องแล้วเราก็บอกเลยเราจะคุยเรื่องหนังที่เข้าชิงลูโดทองคำคนเขาเยอะไหมคะอาจารย์คะก็สิบกว่าคนจะคุยไป2ชั่วโมงแสดงว่ามันมีレスปอนใช่ไหมคะอาจารย์ก็เลยทำให้เราレスปอนไม่มีผมก็คุยกัน2คนคนอื่นก็นั่งฟังใช่ใช่แล้วก็เหลือบตาดูให้ทำไมไม่มีใครออกทำไมออกแล้วก็ลุยว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเปิดจอค้างไว้เหมือนเราสอนหนังสือเด็กๆผมก็ว่ายนะก็อาจเบาวอลุ่มหรือว่าอะไรก็ตามแต่มันฟิกซ์ไว้เลยแต่ผมว่าส่วนใหญ่คนที่เปิดคงใช้มือถือมากกว่าคงใช้มือถือเพราะเราผมเคยโหลดเข้า iPad มันยังไม่เป็นจอใหญ่มันเป็นจอเล็กมันให้ดูแนวตั้งคือมันเหมาะกับมือถือเพราะว่าอย่างน้อยถ้ามือถือถ้ามันคาไว้ก็คือเขาฟังจริงนะ
หรือว่าเขาอาจจะไปเปิดหน้าอื่นแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรประมาณแต่ดูเหมือนจุดออกคนออกน้อยเหมือนกับเรากำลังบรรยายแล้วคนก็ยังอยู่เราก็เกรงใจกันต่อแต่ก็พอดีมันเป็นลักษณะของการคุยกันสองสามคนด้วยมันก็มีโต้ตอบกันอะไรกันอะไรประมาณนั้นครับมันก็มีอินเทอร์แอคชั่นครับไม่แน่ขับเฮามันอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยออนไลน์ในอนาคตก็ได้นะคะอาจารย์ใช่ผมก็ว่าอย่างนั้นนะผมเดี๋ยวผมว่าอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ผมจะลองทำดูเพราะตอนนี้ไปได้หนังสือไอ้ Marketing 5.0 ของ Kotler มาแล้วผมว่าเฮ้ยมันสนุกอ่ะเราอาจจะทำวิธีผมยังคิดในใจตัวเองขึ้นไปใน Facebook เล่นๆเลยนะบอกให้เอางี้ดิอ่านคนละบทอ๋อแล้วให้เด็กมานั่งคุยกันในคลับเฮ้าส์แบบนี้วันนี้ถือว่าอาจารย์เปิ้ลเอาบทที่1ไปค่ะผมเอาบทที่2อีกคนเอาบทที่3แล้วก็มานั่งคุยกันวันนี้อาจารย์เปิ้ลคุยบทที่1อาจารย์เปิ้ลก็เป็นสปีกเกอร์ใช่มั้ยวันมะรืนนี้ผมคุยบทที่5คุณก็เป็นสปีกเกอร์บทที่5อะไรประมาณนั้นน่าสนใจก็มันจะสร้างอะไรนะสังคมแห่งการเรียนรู้ได้สนุกเหมือนกันดีค่ะอาจารย์แต่อย่างว่าคนมันก็มีหลายเรื่องที่จะต้องคุยกันนะผมว่าอย่าไปซีเรียสมากเนาะเพราะว่าความเป็นประชาธิปไตยก็คือไม่ปิดกั้นนะใช่ไหมครับคุยได้ทุกเรื่องแล้วพอใช่แล้วขับเฮ้าส์ผมว่าโอเคคือถ้าไม่อยากฟังก็อย่าไปฟังเหมือนผมยกตัวอย่างในโต๊ะในร้านกาแฟใช่ไหมเวลาเราไปนั่งโต๊ะนี่โอ้มันพูดการเมืองเฮ้ยมันพูดสีนี้ชอบเว้ยก็ออกไปนั่งโต๊ะอื่นนี่คือประชาธิปไตยประชาธิปไตยนี่บอกว่าเฮ้ยพูดเรื่องนี้ฉันไม่ชอบปุ๊บปั๊บไม่ใช่ใช่ไหมประชาธิปไตยทุกเรื่องครับเมื่อวานนายกก็เลยเดินออกจากห้องประชุมสภาผมไม่ได้คิดถึงเขาประชาธิปไตยไงไม่สนใจฉันก็เดินออกเลยอะไรเงี้ยค่ะเอออะไรอย่างนี้แต่ไม่ผมว่าอย่างน้อยในเคสนี้คือมันอยู่ที่มารยาทใช่ไหมคนเราบางคนเราบางทีคิดว่าเฮ้ยเราไม่ได้พูดเราไม่ต้องมีมารยาทไม่ใช่เนาะอย่างเราสอนนะสื่อสารเราบอกว่าให้สิ่งที่สุดยอดที่สุดคือการเป็นผู้ฟังที่ดีใช่ค่ะไม่ใช่เรียนสื่อสารไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวใช่ไหมต้องฟังด้วยและการที่เราอย่างการเราพูดถึงทฤษฎี SMCR ของเบอร์โลใช่ไหมนะสปีกเกอร์เซนเดอร์กับรีซีเวอร์มันต้องมีโค้ดร่วมกันใช่ไหมฮะคนกำลังพูดเขาก็มีอะไรนะมีมารยาทในการพูดใช่ไหมคนที่ฟังก็ต้องมีมารยาทในการฟังเพราะว่าเข้ามาสู่ยุคดิจิทัลมารยาทหายไปหมดอ่ะ เวลาประชุมก็นั่งเล่นไลน์อย่างเงี้ยเอออะไรกันวะเนี่ยบางทีผมก็ต้องดุเหมือนกันนะค่ะ เออวันนี้จ่ายเงินเออมาประชุมต้องอยากฟังความคิดเห็นไม่ต้องมาเล่นอาจารย์ต้องไปดูไลฟ์สดเวลาขายของอาจารย์ค่ะทลายกำแพงพวกอาจารย์สอนไปหมดเลยค่ะทั้งถอดเสื้อผ้าตรงหน้ากล้องเลยคือจะขายให้ได้ก็แก้ผ้าตรงนั้นเลยค่ะอาจารย์รูปร่างหน้าตาตัวเองจะเป็นยังไงก็ไม่สนใจเพื่อจะขายได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วคนก็จะชอบเข้าไปดูเนี่ยคือถ้าย้อนกลับมาในหลักสูตรของพวกเราหลักสูตรการสื่อสารหรือหลักสูตรทางด้านนิเทศศาสตร์มันถือว่ามันทำให้พวกเราอ่ะจะตายไปในอนาคตไหมคะอาจารย์พูดได้ไหมคะผมว่าในถ้าเรามองตรงนั้นผมว่าตราบคือถ้าเราดูในโลกยุคนี้ก็คือใครก็สามารถเป็นเซนเดอร์ได้เนาะค่ะใครก็สามารถผมไม่อยากจะใช้คำว่าเป็นสื่อและใครก็สามารถที่จะส่งข้อมูลได้ใช่ไหมแต่คราวนี้ในส่วนหนึ่งอ่ะผมว่าถ้าเรามองวิกฤตให้เป็นโอกาสอ่ะและยิ่งยุคนี้เราต้องการคนที่ส่งสารที่ดีอ่ะที่มีคุณภาพใช่ไหมครับมันก็คงไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนที่ทำตรงนี้ได้อย่างก่อนที่เราจะเข้ามาคุยกันอาจารย์พนิดาก็ถามว่าเอ๊ะคลับเฮ้าส์จะแย่งอาชีพพวกเราไปไหมผมบอกว่าไม่คลับเฮ้าส์เป็นตัวส่งเสริมอาชีพพวกเราด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับเราไม่ต้องไปอย่างผมแฮปปี้ละใช่ไหมผมไม่ต้องไปนั่งรอจนถึงวันอาทิตย์ที่จะมีรายการทีท็อกอ่ะก็ตังขึ้นมาเลยผมมีอะไรผมอยากจะปล่อยของผมปล่อยได้เมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยแต่อาจารย์ก็ต้องไปโฆษณาก่อนไหมว่าจะขับเฮ้าส์เวลานี้แล้วก็มันก็จะมีคนมาจอยตัวนี้เป็นใช่ตัวนี้เป็นตัวสำคัญเลยค่ะจะไปถ้าเอามองในเรื่องของสื่อออนไลน์ในเรื่องของออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยในเรื่องการโปรโมทเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญบางคนคิดว่านี่ผมไปฟังเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ย
ขาก็นัดบอกว่าเนี่ยอาจารย์ว่างไหมวันนี้มาคุยกันหน่อยเขาอยากจะเป็นอะไรนะไปทำเป็นยูทูบเบอร์เป็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาบอกเนี่ยโอ้โหถ้าอาจารย์มีหลักสูตรนี้นะสอนให้ยูทูบเบอร์แล้วให้เขาโด่งดังเนี่ยโอ้มีฟอลโลเวอร์เยอะๆเนี่ยแบบโอ้โหแบบอาจารย์รวยเลยบอกเรายังทำไม่ได้ใช่ๆๆอาจารย์คือจุดที่ทุกคนบอกอย่างที่อาจารย์มณีดาบอกทุกคนบอกเฮ้ยฉันเป็นคนส่งสารได้ฉันทำได้ฉันรู้ได้ฉันนี่ได้แต่ไม่มีใครดูไม่มีใครฟังก็ทำไป2ครั้งก็เลิกใช่ไหมเพราะไม่มีหลักการใช่ไหมฮะไม่มีหลักการอย่างยกตัวอย่างอินฟลูเอนเซอร์ที่โด่งดังตอนเนี้ยหยาดพี่รุ่นสไปร์บ้างเขาก็เรียนจบทางด้านสื่อสารจบทางด้านนิเทศเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาจะรู้ว่าเขาจะแปลงสารอย่างไรเขาจะสื่อสารยังไงให้มันสนุกให้มันอะไรประมาณนั้นจะเล่าเรื่องยังไงให้คน follow เขาใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ผมว่าโลกยังนิดเราอยู่และยิ่งต้องการเรามากยิ่งขึ้นแต่เราจะไปมองว่าเราสำคัญไม่ได้นะใช่ไหมบางทีมันพูดยากนะว่าคอนเทนต์แพลตฟอร์มแล้วก็ creativity เนี่ยอันไหนสำคัญกว่าผมว่าอย่าไปเถียงกันเลยมันก็ทั้งคู่อ่ะมันน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าใช่ไหมอาจารย์แล้วก็มาทำงานร่วมกันนะครับใช่ไหมฮะผมทำโปรเจกต์แพทย์ฉุกเฉินอะไรเงี้ยจะไม่หมอก็บอกว่าเฮ้ยคอนเทนต์ผมสำคัญผมก็ว่าคอนเทนต์หมอสำคัญผมพูดให้คนเข้าใจค่ะผมก็เริ่มดูว่าใช่ไหมเออแข่งใช่ใช่หมออธิบายคอนเทนต์หมอให้ผมฟังแล้วผมพูดในภาษาของคนฟังใช่ใช่มันก็เลยความเข้าใจกันตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยทำงานใช่ไหมแต่หมอบอกเฮ้ยไม่ได้มาเทรนเนี่ยผมเป็นคอมมูนิเคเตอร์บอกมันยากนะเนาะก็ยากครับเขาโปรเฟสชันนอลแล้วก็เป็นไม่หรอกใช่ไหมใช่ใช่อาจารย์แต่หมอพูดอย่างนี้เหมือนกับว่าหมอสอนให้ผมผ่าตัดดิบุ๊แล้วผมเป็นหมอผ่าตัดตายพอดีคนนึงอาจารย์เหมือนที่ท่านวชิระเมธีพูดว่าต่อให้ท่านเป็นพระนักพูดแค่ไหนท่านก็ต้องเชิญคุณสุทธิชัยหยุ่นไปเป็นคนสื่อสารให้ท่านน่ะใช่ไหมขณะท่านเป็นพระนักพูดอยู่แล้วนะคะก็ยังต้องใช้คุณสุทธิชัยเป็นตัวเชื่อมโยงในการอธิบายความเพราะฉะนั้นนักสื่อสารอย่างพวกเราเนี่ยจะถูกปั้นให้เป็นคนสื่อสารที่ถูกต้องสื่อสารตรงประเด็นแล้วก็ตีความหมายตรงกันใช่ไหมคะแต่เราก็ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยคนที่จบวิศวะคนที่จบแพทย์คนที่จบวิทยาศาสตร์จะเป็นกู๊ดคอมมูนิเคเตอร์ไม่ได้เขาก็เป็นได้ใช่ไหมถ้าใจเขารักแล้วเขาก็หมั่นฝึกฝนหมั่นวิเคราะห์หรือว่าอะไรประมาณนั้นเป็นได้อยู่แล้วแต่เราไม่ได้ทุกคนไงใช่ไหมฮะเพราะว่าบางครั้งพรสวรรค์ก็มีส่วนช่วยได้เหมือนกันถ้าไม่มีพรสวรรค์ก็พรแสวงใช่ไหมฮะก็ต้องมาเข้าคอร์สอบรมนู่นนี่นั่นยิ่งผมว่าทุกวันนี้เนี่ยไอเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลทั้งหลายมันทำให้ทุกอย่างเร็วมากเลยนะครับอย่างผมมีสอนวิชาให้กับคณะเกษตรปริญญาโทนะเหมือนกันเรียนทางด้านอะไรนั้นพวกเกษตรที่จะต้องเรียนทางด้านการทำสื่อด้วยอะไรประมาณนั้นเนาะเทอมเดียวอ่ะเขาทำอะไรได้หมดเลยทำพอดแคสต์ทำวิดีโอคลิปคือพอทำได้พอเล่นเอาเด็กเราเล่นไม่ได้มันต้องใช้เพดานบินเล่นเอาเด็กเราจะตกงานเลยค่ะอาจารย์ผมไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเขาก็ทำได้เบสิกของเขาใช่แต่ถ้าถึงขั้นแบบต่อไปสมมติว่าเขาไปอยู่ในองค์กรอยู่ในบริษัทอยู่ในอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาจะได้รู้หลักการในการทำใช่ไหมแต่ในการทำเขาก็ต้องให้คนที่อยู่ในวงการหรือว่าทางด้านการสื่อสารมาเป็นคนทำอยู่ละครับใช่ค่ะอย่างเรารู้หลักกันอย่างตอนเรารับสมัครนิสิตเข้ามาไม่แน่ใจว่ามช.มเชียงใหม่อะค่ะแมสคอมของเราเนี่ยเด็กจะตอบว่าตัวเองเป็นยูทูบเบอร์อยู่แล้วแต่จะมาเรียนสื่อสารมวลชนเพื่อทำให้ตัวเองเป็นยูทูบเบอร์ที่โปรเฟชชั่นแนลมากขึ้นเด็กได้คุยอย่างที่อาจารย์ได้ไหมคะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ดีครับดีครับมีหนูก็เจอเด็กชัดใช่ไหมคะเขาจะชัดเจนมากหรือบางคนเนี่ยจริงๆไม่ได้อยากจะเรียนนิเทศแต่ตัวเองเป็นหมอก็แอบมาเรียนนิเทศอะไรอย่างเงี้ยกับเราอย่างเงี้ยค่ะน้องอาจารย์อันนี้ก็เป็นอันนึงนะคะอุ้ยต้องขอบพระคุณอาจารย์อย่างมากเลยนะคะจริงๆเรื่องคลับเฮาส์วันนี้ยังเป็นแค่ตัวทดลองในประเทศไทยเนา
ในต่างประเทศอาจจะมีเยอะแล้วหนูต้องให้อาจารย์ไปทดสอบนานๆอีกนิดนึงแต่ข้อจำกัดของคลับเฮ้าส์ก็มีตรงที่ว่ามันเฉพาะบนมือถือที่ยี่ห้อเดียวเท่านั้นนี่ก็ตอนนี้เขายังเป็น iOS อยู่ซึ่งผมดูข่าวแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวคงจะขยายไป Android ก็เดี๋ยวค่อยๆขยายฐานตลาดแล้วก็ที่สำคัญคือตัวระบบปฏิบัติการต้องสูงส่งพอด้วยคือถ้าใช้มือถือรุ่นเก่าก็ไม่มีทางใช้ได้เหมือนไทยชนะบ้านเราก็ต้องมีระบบอนาล็อกครับในจุดหนึ่งถ้ามันเป็นแค่ออดิโอนี่มันสบายเยอะเลยเพราะมันลดในเรื่องพวกบิดเปรตพวกอะไรเยอะมากมันไม่ต้องใช้ความเร็วสูงอะไรมากมายนักก็เลยประมาณนั้นครับก็เหมือนไทยชนะบ้านเรานะมันก็มีทั้งระบบดิจิทัลแล้วก็ระบบอนาล็อกเพราะประชากรไทยก็ยังคงมีแก๊ปซึ่งเดี๋ยวนี้แก๊ปมันก็กว้างมากอาจารย์คนมีกับคนไม่มีก็เยอะมากขึ้นนะคะต้องเวลาหมดเวลานะคะ Global Digital โอเคครับจริงๆคุยกับอาจารย์เนี่ยหนูบอกว่าคุยทั้งวันก็ไม่หมดทีทอล์กหนูว่าเดี๋ยวจะกลับไปฟังทีทอล์กของอาจารย์นะคะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวหนูวันหลังหนูมีโอกาสก็คงจะได้เรียนสัมภาษณ์อาจารย์ให้อาจารย์ไปลองชิมคลับเฮ้าส์เยอะๆก่อนเอามาแชร์ลิงก์กันต่อยังไม่เป็นเซียนครับเพราะว่าเพิ่งทำแค่ครั้งเดียวแต่ก็จะคิดว่าสนุกกับมันละพอลองทำดูสนุกกับมันละแต่ตอนนี้กำลังคิดโจทย์อยู่ว่าเฮ้ยมันจะทำยังไงที่เราจะอย่างที่อาจารย์พนิดาพูดถึงนะมันจะโปรโมทอย่างไรมันจะต้องใช้ช่องทางไหนบ้างอย่างครับเฮ้าส์ตอนนี้เขาก็ไปลิงก์กันใน Twitter ด้วยใช่ไหมเราก็สามารถโปรโมทโยงไปโยงมาได้อะไรประมาณนั้นครับอีกทางที่หนูเห็นเขาโปรโมทกันนะคะเขามักจะเอาคนที่ดังๆมีชื่อเสียงมาโปรโมทมาชนกันใช่ใช่อย่างเช่นปูตินสมมติทีละพัดเจอปูตินอย่างเงี้ยโอ้หนูจะเข้าไปฟังเลยเอาโด่งดังเลยใช่บิ๊กเนมเมื่อเราฟังสัมมนาเนาะเวลาเราไปสัมมนาบิ๊กเนมอะครับถ้าไม่เนมเราไม่เสียเวลาไปนั่งฟังหรอกถูกใช่อาจารย์มันเวลาเรามีค่าเขาฉะนั้นกลยุทธ์การตลาดแบบนี้ก็ยังคงใช้ได้อยู่ในปัจจุบันนี้เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนอาชีพนักสื่อสารอย่างพวกเราก็ยังคงทำงานได้เหมือนเดิมแต่ผมว่ามันหนีไม่พ้นตัวอักษรใช่ไหมฮะแล้วก็เสียงแล้วก็ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวแค่นั้นแหละครับมันก็มีอยู่แค่นี้ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะให้ไงเราตอนนี้เรายังเป็น Facebook Live กันก่อนนะคะรายการของเราแล้วก็มีอนาล็อกของเราอยู่ก็คือ FM 107.25 หวังว่าหนูคงจะได้ไปเป็นเกสรายการอาจารย์บ้างนะคะอาจารย์ค่ะกราบขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงนะคะเดี๋ยวถ้าไงวันหลังมีหนูมีอะไรหนูก็คงจะได้สัมภาษณ์อาจารย์เรื่อยๆนะคะวันนี้รายการ Global Digital Radio 107.25 MHz นะคะก็ Stay Tune กันต่อไปกับรายการอื่นๆนะคะวันนี้ลาคุณฟังไปก่อนมีความสุขในชั่วโมงการทำงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ